ค่ะต่อไปคุณวิเชียรปองจะนำทุกท่านกราบองค์แสดงธรรมค่ะกราบเชิญทุกท่านพนมมือนะครับขณะนี้พระครูโสพลญาณกิจก็ได้เดินขึ้นสู่ธรรมาสน์เพื่อจะแสดงธรรมในวันนี้ให้กับพวกเราชาววัดชาวสังฆทานพร้อมทั้งเครือข่ายวิทยุแต่ทอดเสียงจากเรือนไทยนะครับแล้วก็ผมจะนำทุกท่านกราบและอารัธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปครับทุกท่านพร้อมแล้วครับเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับการครับ ครับพร้อมแล้วกราบเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยพระครูโสพลญาณกิจท่านหลวงพ่อฉลวยอาจิโตวัดโนนหินเสืออำเภอที่เชียงใหม่จังหวัดหนองคายสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกิจโชมนุสสะปฏิลาโภกิจฉังมนุสสะชีวิตนังกิจฉังธรรมสวรรค์นังกิจโชมนุสสะพุทธพระปาโดติณโอกาสนี้จะได้พูดธรรมะสู่กันฟังเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจของพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมวันนี้ก็ได้มาฉะนั้นขอคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อสนองปุณตกโยกตะปุญโยที่ท่านได้เป็นประธานในสถานที่นี้แล้วก็คารวะหลวงพ่อไพลินซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในคงปัจจุบันท่านได้เมตตาให้หลวงพ่อมาแสดงธรรมชี้แจงธรรมะสู่กันฟังพวกเราก็ฟังกันมาหลายปีแล้วล่ะฟังอยู่อย่างนั้นแหละนะหลวงพ่อก็มาเพราะว่าปีนี้ไม่ค่อยได้มาเนื่องจากว่าไม่ค่อยสบายเป็นหวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ถ้าบอกว่าปอดติดเชื้ออย่างแรงอยู่โรงพยาบาลก็เกือบ20วันอาการร่อแร่พอได้แต่ก็ดอเดชะบุญก็ยังคุ้มครองปกป้องรักษาให้หายเนี่ยให้หายก็เลยจะต้องมาได้ลงมาพบปะกับญาติโยมนะฉะนั้นธรรมะเนี่ยที่ให้ไปว่ากิจโฉมนุสสะปฏิลาโภนั้นท่านว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว
เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐก็แสนยากการที่จะเราทุกคนมานั่งอยู่ตรงนี้จะได้เป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นไม่ใช่ของง่ายๆแต่พวกเราเกิดมาแล้วอาจจะลืมตัวก็ได้เพราะอะไรนะกับการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นต้องมีคุณสมบัติแม้แต่ปางก่อนนั้นคืออะไรก็เหมือนกับศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทในขณะนี้แหละคือเป็นผู้ที่หนักแน่นในศีลเป็นผู้ที่หนักแน่นในศีลรักษาศีล5สมบัติที่จะทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกนั้นก็คือศีล5ได้รักษาศีล5แล้วก็ได้รักษาอุโบสถศีลด้วยบุญด้วยกุศลอานิสงส์อันนั้นแหละได้ส่งเราให้มาเกิดเป็นมนุษย์ฉะนั้นเราพยายาม ปฏิบัติ ให้สมเกียรติเป็นมนุษย์รักษาทรัพย์สมบัติของมนุษย์ไว้ทำต่อไปถ้าพลาดจากการเป็นมนุษย์แล้วไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วมันยาวนานยาวนานที่สุดที่เราจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกท่านเรียกว่ามันแสนยากได้เกิดมาเป็นมนุษย์แสนยากถ้าเราอยากจะนั่นน่ะที่เรามาเนี่ยขอให้เข้าใจนะเราได้ปฏิบัติต่อศีล5มาแล้วอย่างต่ำนั้นต่อมาก็อุโบสถศีลเหมือนวันเนี้ยวันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะ8ค่ำเป็นวันพระซึ่งเราจะต้องมาพิจารณาตัวเองว่าที่เราได้มาเนี่ยเป็นสมบัติของมนุษย์เนี่ยเราได้มาอย่างไรนั่นเราก็จะได้มาทบทวนดูในชีวิตของเราเกิดมาแล้วเรามีศีลหรือไม่มีศีลมั่นคงหรือไม่โดยเฉพาะศีล5ที่จะนำเราไปเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราอยากจะเป็นเทวดาเกิดเป็นเทวดาคนที่จะเป็นเทวดาก็มนุษย์นี่แหละเป็นเทวดาได้ต้องมีคุณธรรมของเทวดาคุณธรรมของเทวดานั้นคืออะไรก็คือเทวธรรมธรรมที่ทำให้คนเป็นเทวดาเทวธรรมนั้นน่ะที่ทำให้บุคคลเป็นเทวดาคืออะไรก็คือหิริโอตตัปปะนั่นเองมีความละอายใจถ้าเราจะคิดไม่ดีอะไรมีความละอายใจกลัวแล้วก็มีความกลัวกลัวโทษกลัวภัยที่จะตามสนองก็ไม่กล้าทำอันนี้ก็เลยไม่ทำเมื่อใครไม่ทำแล้วก็เป็นเทวดานี่เป็นคุณสมบัติของเป็นเทวดาก็ให้มนุษย์เรานี่แหละเป็นนะจะเป็นเทวดาจะเป็นอินเป็นพรหมก็ได้เป็นพรหมก็พรหมวิหาร4เราปฏิบัติในพรหมวิหาร4ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าคืออะไรอ่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่เป็นคุณสมบัติของพระพรหมถ้าผู้ใดมีเมตตากรุณาอุเบกขาอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจของเราแล้วผู้นั้นก็เป็นพรหมเนี่ยมนุษย์เรานะพระพุทธเจ้าท่านชี้แจงไว้อย่างนั้นถ้าเราอยากจะปฏิบัติยิ่งขึ้นไปจนเป็นมรรคผลนิพพานก็เริ่มดิคุณสมบัติที่จะทำให้เป็นพระโสดาบันก็มีการที่จะปฏิบัติเป็นพระโสดาบันนั้นคืออะไรคือต้องปฏิบัติต่อสังโยค3สักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาศีลปัตตบรมาสอย่างแค่นี้
ก็เป็นพระโสดาบันก็คนมนุษย์เรานี่เองทำแล้วอยากเป็นนะเราก็อยากจะพ้นทุกข์อยากจะไปพ้นไปให้ถึงพระนิพพานก็ละไปเรื่อยๆจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นออกจากอาสวะกิเลสได้ก็มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้เป็นได้ทุกอย่างยกเว้นสัตว์เดรัจฉานไม่มีโอกาสที่ได้ทำเหมือนมนุษย์ฉะนั้นเราทำได้ทีนี้ต่อมาข้อที่สองใช่ไหมกิจฉังมนุษย์สะชีวิตังเกิดมาแล้วจะมีอายุยืนยาวนานก็แสนยากยิ่งพวกเราเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นโน้นเดี๋ยวก็เป็นนี้เดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็เก็บตรงนั้นเดี๋ยวก็ป่วยอย่างนี้แล้วก็เป็นโรคอะไรก็กี่ปัฏฐะรู้สึกมันทนทุกข์ทรมานเหลือเกินก็จะผ่านได้แต่ละวันละวันนะหลวงพ่อเองก็เหมือนกันก็ผ่านแต่ละวันละวันมันก็รู้สึกว่ามันอึดอัดทรมานเหลือเกินเนี่ยบางทีก็อยากจะให้มันพ้นๆไปซะก็มีเนี่ยมันแสนยากจะมีชีวิตอยู่ให้มีความสุขเหมือนพวกเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วก็ต้องการความสุขต้องการความเย็นอกเย็นใจแต่เราได้พบตรงนั้นหรือยังในขณะนี้เราสามารถทำใจของเราให้เย็นอกเย็นใจได้หรือไม่นั่นมันอยู่ตรงนี้เราก็อยู่อย่างเนี้ยวันๆก็เกิดขึ้นและตั้งอยู่แล้วกระดับไปด้วยความทนทุกข์ทรมานบางทีเดินเหินไปไหนก็ลำบากเดินเหินไปไหนก็ลำบากบางคนนะบางมนุษย์นะแต่ก็ไม่ทั่วไปแต่ก็มีทุกคนล่ะแล้วแต่หลวงพ่อเจนว่าเอ๋แม้กระทั่งครูบาอาจารย์เนาะท่านปฏิบัติธรรมอายุพรรษาก็แก่40 50 60พรรษาแต่ก็ลงเอ่ยไปด้วยเป็นโรคอัมพาตอัมพฤกษ์กันทั้งนั้นแหละหลวงพ่อว่าแก่เท่ามาแล้วมันจะสบายร่างกายมันไม่สบายแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านั้นเป็นของธรรมดาธรรมดาธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเกิดแก่เก็บตายเป็นของธรรมดาเราจะไปใส่ใจเราไปทุกข์เดือดร้อนกับมันทำไมสิ่งที่จะทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนก็คือใจต้องมาแก้ที่ใจต้องมาแก้ที่ใจของเรานี้ให้มาปลดเปลื้องที่นี้จิตใจของเรามันอยู่ในตกเป็นธาตุของตัณหาตกเป็นธาตุสิ่งใดอะไรที่มันครอบงำจิตใจของเราให้มาตรวจดูในใจของเราเนี่ยใจเนี่ยทำให้เราเป็นสุขก็ได้ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ทำให้เราเป็นทุกข์ก็ได้ที่เราเป็นทุกข์ทรมานอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่ร่างกายคือจิตใจที่มันเข้าใจผิดคือจิตใจที่มันเข้าใจผิดเท่านั้นเองเรามาปฏิบัติก็แสวงหาความถูกต้องชอบธรรมให้แก่ตนเองนั่นน่ะฉะนั้นขอให้พวกเราพิจารณาในตัวของเราเองมาดูที่ตัวของเราเองนะสิ่งที่ฟังนั้นเป็นเสียงภายนอกยังไม่เข้าถึงจิตถึงใจฉะนั้นเราต้องมาเข้าดึงจิตเข้ามาภายในมาดูจิตดูใจของเรานี้ในขณะนี้มันคิดมันปรุงมันแต่งอะไรก็ดูตรงนั้นนะเป็นอย่างนั้นนะต้องดูตัวตนเองทุกคนถ้าไม่ดูตนเองแล้วก็ไม่สามารถที่จะเห็นแนวทางปฏิบัติได้หรือเห็นแนวทางพ้นทุกข์ได้ต่อมาก็ข้อที่สี่กิจฉังมนุษย์สะธรรมวัตสวนังเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะได้ฟังเทศฟังธรรมธรรมะคำสอนของพระเจ้าก็แสนยากแต่ว่าอยู่นี่ก็มากหลายคนพอสมควรถ้าเราจะว่าคนทั้งกรุงเทพอ่ะ
นั่นผู้ที่เขาไม่มีโอกาสจะได้มาฟังเทศฟังธรรมเหมือนพวกเรานี่ตั้ง 99% ที่มาฟังได้เข้าวัดเข้าวามาปฏิบัติธรรมจำศีลภาวนาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นเองนอกนั้นเขาไม่มีโอกาสจิตใจก็หมกมุ่นจิตใจก็หมกมุ่นมีตกกังวลอยู่กับสิ่งโน้นสิ่งนี้กี่ปาฐะในใจของเรานะเขาเรียกว่าจิตจมจิตจมปักอยู่กับเรื่องเหล่านั้นไม่กล้าที่จะหาทางออกไม่กล้าที่จะเข้าหาธรรมะแต่อย่างนั้นศรัทธาญาติโยมที่มานี่ก็เรียกว่าเป็นคนกล้ากล้าเข้าหาธรรมะกล้าที่ประเสริฐกับเหตุต่างๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นมนุษย์แล้วจะได้ฟังเทศฟังธรรมก็แสนยากมีผู้เทศแต่ไม่มีคนฟังเนี่ยถ้ามีคนฟังกับไม่มีคนเทศก็มีมันไม่ใช่ของง่ายๆนะถ้าหลวงพ่อสนองไม่มาตั้งอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ได้ฟังเราก็ไม่ได้มาฟังเหมือนกันนั่นเป็นอย่างนั้นนะมีผู้แสดงบางครั้งก็มีผู้พร้อมที่จะแสดงให้ฟังแต่คนไม่มีผู้ฟังทีนี้บางแห่งก็มีคนอยากจะฟังมานุ่งขาวห่มขาวเต็มแต่ไม่มีผู้แสดงมันไม่พร้อมทั้งนั้นแหละมันไม่พร้อมฉะนั้นยังว่ามันแสนยากเนี่ยเราก็นับว่ามีบุญมีเชื้อท่านเรียกว่ามีเชื้อธรรมะที่จริงทุกคนน่ะมีธรรมะอยู่ในตัวของเราทั้งหมดแล้วล่ะแต่เรายังไม่ได้ดูไม่ได้อ่านท่านั้นเองนะมีธรรมะหมดแล้วมีเชื้อท่านว่ามีเชื้อพุทธะอยู่พุทธะก็คือสามารถที่จะรู้ได้และเข้าใจได้และปฏิบัติได้เพราะท่านทุกคนเป็นมีพุทธะอยู่แล้วคือมีเชื้อธรรมะอยู่แล้วนั่นน่ะไม่ใช่อยู่ตรงโน้นตรงนี้ไม่ใช่อยู่วัดโน้นวัดนี้ไม่ใช่อยู่กับครูบาอาจารย์องค์โน้นองค์นี้ไม่ใช่อยู่ที่ตัวทุกคนเนี่ยมีเชื่อพุทธะก็คือมีความรู้นั่นเองพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้ารู้แล้วมาเข้าใจเข้ามาก็ตื่นโอ้ที่เราทำไปนี่มันอย่างนั้นอย่างนั้นนะเออเนี่ยพระธรรมท่านชี้แกงอย่างนั้นอย่างนั้นตื่นขึ้นมาแล้วก็ดำเนินไปในทางที่ถูกที่ต้องเมื่อที่ถูกที่ต้องแล้วเรารู้จักจุดหมายปลายทางแล้วหายสงสัยก็เบิกบานผ่องใสจิตใจก็เยือกเย็นนะมันเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่พระพุทธเจ้านะพุทธเจ้าท่านไม่ได้รับรองว่าท่านเป็นเจ้าของธรรมะธรรมะมีอยู่ในตัวของเราทุกคนเป็นธรรมชาติสัญชาตญาณมาพร้อมกับเราที่เกิดขึ้นมาเนี่ยธรรมชาติเนี่ยธรรมะท่านก็มอบมาให้ทั้งหมดแหละพิธีการปฏิบัติจนถึงวิมุตติหลุดพ้นออกอาสวะกิเลสเราเนี่ยอยู่ในตัวของเราเสร็จแต่ก็ต้องหาให้พบหาให้เจอแล้วก็ดำเนินไปตามนั้นฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็แนะชี้แนวทางบอกว่าอยู่ตรงนั้นนี่ทางปฏิบัติอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไหนก็จะต้องที่กายใจอยู่ที่กายกับใจของท่านทุกคนนั่นแหละเราตถาคตก็เพียงแต่ผู้บอกผู้ชี้ทางเท่านั้นเองการเดินทางก็เป็นของพวกเธอทั้งหลายจะต้องดำเนินเองไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะต้องเดินนำหน้าจูงอย่างไปอย่างนั้นไม่ใช่ท่านบอกว่าเนี่ยทางเนี่ยทางไปนนทบุรีก็ไปดิทางเนี่ยรถมันติดอย่าไปรถไปทางที่รถมันไม่ติดไปอย่างนั้นนั่นล่ะเราต้องไปเองทั้งนั้นแม้จะทานข้าวเราก็ต้องทานเองทั้งนั้นไม่มีใครทานแทนกันได้ถ้าทานเองแล้วก็อิ่มเองรู้สึกอิ่มเองอิ่มแล้วก็สบายจิตสบายใจเองนั่นแหละนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราเนี่ยดีแล้ว
เรามีเชื้อพุทธะอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมหลวงพ่อเคยพูดอยู่เป็นประจำว่าที่ไหนก็ตามรู้สึกผู้หญิงเยอะผู้หญิงเนี่ยสนใจธรรมะมากกว่าผู้ชายที่มากนี่ไม่ได้หมายถึงว่าผู้หญิงมันหลายคนผู้ชายก็ผู้หญิงเนี่ยสามส่วนผู้ชายสักส่วนหนึ่งหรือไม่ก็ไม่รู้นะแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุได้ทุกคนแต่ว่าพิธีการผู้ชายที่เข้ามาสนใจธรรมะมันไม่หลายคนเหมือนผู้หญิงผู้หญิงนั้นหลายคนไปที่ไหนก็โอ้โหมีแต่ผู้หญิงนั่นแหละฉะนั้นท่านจึงพระพุทธเจ้าท่านจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นมารดาของโลกถ้าโลกนี้จะให้สวยงามก็คือผู้หญิงนั่นเองเป็นมารดาของโลกนะเราเคยสังเกตไหมเวลาเดินตามถนนนะหรือเดินตามเนี่ยถ้ามีผัวมีเมียนะเมียจะเดินก่อนเมียจะเดินออกก่อนผัวเดินตามหลังเมียน่ะเป็นแม่ทัพผัวเป็นนายกองต้องหนุเป็นกองหนุนข้างหลังน่ะไม่เป็นอย่างนั้นเท่าที่หลวงพ่อเห็นนะเมียนี่ต้องออกหน้าเดินอาดผัวเดินตามหลังหลวงพ่อไม่ค่อยเห็นผู้ชายเดินหน้าเดินออกหน้าผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงเดินออกหน้าเนี่ยไปอย่างนั้นทำไมฉะนั้นท่านว่าผู้หญิงนั้นเป็นมารดาของโลกถ้าไม่มีมารดาเป็นหลักเป็นแบบฉบับเป็นแม่พิมพ์ของโลกแล้วก็ไอเราก็ไม่ได้เกิดท่านจึงยกย่องให้ผู้หญิงนั้นเป็นมารดาของโลกหรือเป็นแม่ทัพนั่นเองเพื่อเชิดชูบูชาเกียรติของแม่ก็เลยเอาไปเป็นแม่ทัพเป็นแม่ทัพนะถ้าเป็นทางบ้านเมืองเขาแล้วว่าถ้ามีสงครามน่ะถ้าแม่ทัพเดินหน้าแล้วเนี่ยเกรงขามทั้งหมดล่ะทัพแตกหมดไปอย่างนั้นท่านจึงให้ถวายเกียรติผู้เป็นแม่นั้นน่ะเรียกว่าแม่ทัพน่ะหรือจะแม่ทัพปราบกิเลสตัณหาในจิตใจของเราก็แม่ทัพคนนี้แหละปราบนั่นนะได้ชัยชนะกว่าผู้ชายเนี่ยเห็นไหมนี่วันนี้มาเยอะนะหลวงพ่อเห็นนะแต่ก็ดูผู้ชายหลงเลงนะแต่ผู้หญิงเต็มไปหมดเลยนะน่าชื่นชมน่าอนุโมทนาด้วยเนี่ยเป็นอย่างนั้นและทีนี้ข้อสุดท้ายที่หลวงพ่อพูดไปเมื่อกี้นี้นะระหว่างกิจโฉพุทธหุปปาโดเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะได้พบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสนยากหรือจะได้พบในศาสนาของท่านก็แสนยากนะถ้าใครเกิดพักตกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วหมดโอกาสเลยนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นแต่ละองค์ละองค์นั้นน่ะแสนยากยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยกลัวท่านจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่อก็มาเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีบำเพ็ญบุญกุศลทำรักษาศีลภาวนากลัวจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ตั้ง4อสงไขยแสนกับนานแสนนานไม่ใช่ใกล้เรายังอยู่ในศาสนาของท่านนับว่าเรามีบุญมากพอสมควรเนี่ย4อสงไขยแสนกับอสงไขยอะแปลว่าไม่สงไขยแปลว่านับได้อสงไขยแปลว่านับไม่ได้ไม่รู้ว่ากี่กับกี่กันกี่อสงไขยนับไม่ได้
ทีนี้ทํายังอีกปลายมันอีกว่าแสนกับท่านนี้กับ1ท่านก็อุปมาไว้ให้ฟังว่าสมมติว่ามีสระหน่วยหนึ่งลึกโยชน์กว้างโยชน์สี่เหลี่ยมจัตุรัสลึกโยชน์นี่หลวงพ่อก็ไม่ทราบว่ามันลึกขนาดไหนนะเราก็ไปดูเอาเองทีนี้ท่านบอกว่า100 ปีเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งเมืองสวรรค์ว่างั้นนะและนางสวรรค์น่ะวันหนึ่งตอนเช้าเขาจะลงมาเอาเม็ดงามัดไม่งาเนี่ยเอามาทิ้งลงสระนั่นน่ะสระลึกโยชน์หนึ่งนั่นน่ะเอามาทิ้งทุกวันจนกว่าเม็ดมะงานั้นเต็มสระนั่นแหละท่านเรียกว่ากับหนึ่งไม่รู้ว่านานขนาดไหนท่านเรียกว่ากับหนึ่งนะร้อยปีเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งเมืองสวรรค์นั่นน่ะโลกมนุษย์นี่ผ่านไป100 ปีจะมีนางเทวดาเอาเม็ดมะงามาป่อนลงสระนั้นเม็ดนึงแต่ว่าเม็ดมะงาหลวงพ่อก็บอกมันใหญ่ขนาดไหนหลวงพ่อก็ไม่รู้นะถ้าเม็ดมะงาบ้านเรานึกว่าอุ๊ยนิดเดียวใช่ไหมนั่นน่ะจนมันเต็มสระนั้นจึงจะเรียกว่ากับหนึ่งนั่นน่ะมันแสนยากถึงขนาดนั้นฉะนั้นเราอยากจะให้รักษามนุษย์สมบัติรักษาที่เราเป็นมนุษย์นี่ให้ได้ที่เราจะรักษาได้แล้วก็ต้องมีศีลมีธรรมมีศีล5ศีล8ศีล5ศีล8ที่เราตั้งใจปฏิบัติสมาทานนั่นเองนะนั่นแหละเราจึงจะไปได้ไม่ใช่ง่ายๆถ้าใครไม่สนใจเกิดมาแล้วประมาทในชีวิตไม่รู้จักเข้าหาศีลหาธรรมก็แล้วก็นั่นล่ะโอกาสจะพักตกไปอบายทั้งภูมิทั้ง400 ทั้ง 100ตกลกไปสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายทั้ง4นั้นกลัวจะได้รู้สึกสำนึกตัวได้กรรมเบาบางมาจะมีโอกาสได้มารักเสียศีลบ้างจะได้เป็นมนุษย์บ้างก็แสนนานไม่รู้จะกี่กับกี่กันก็ไม่รู้นะนั่นทีนี้ก็จะพูดให้ฟังบ้างพวกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยจะเป็นประเภทไหนก็ตามไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนก็เป็นญาติของพวกเราทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่ให้เบียดเบียนกันนั้นคือญาติของเราถ้าสัตว์ประเภทไหนจะเป็นวัวควายหมูหมาเป็ดไก่หรือจนเป็นปลาถ้ามีเลือดสีแดงๆนั้นคือญาติโดยสายเลือดมีเลือดเป็นเครื่องหมายแห่งการเป็นญาติมีสัตว์มีเลือดแดงๆนั่นน่ะท่านจึงไม่ให้เบียดเบียนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ให้เบียดเบียนทั้งตนเองและก็ไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นเพราะทุกกลุ่มนั้นคือญาติเนี่ยเขาอาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องหรือเคยเป็นผัวเป็นเมียมาแต่ก่อนก็ได้นะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพุทธเจ้าจึงว่าอย่าเบียดเบียนเขาอย่าฆ่าเขานั่นคือญาติของเรานั่นนะถ้าเป็นถ้ารู้ว่าเป็นญาติของเราแล้วจะกล้าไปฆ่าเขาหรืออ่ะไม่มีใครกล้าดอกนะฉะนั้นขอให้กะพิจารณามันเป็นของยากเนี่ยของยากทั้ง4อย่างนี่ท่านประมวลไว้4อย่างเนี่ยยากที่จะได้เห็นพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นในโลกแต่ละครั้งก็แสนยากกลัวที่เราเนี่ยแม้แต่เรานี่ก็ยังไม่เห็นพระรูปพระโฉมของท่านก็เห็นแต่ธรรมะของท่านอยู่ใน
อยู่ในศตวรรษของท่านอยู่นะเพราะว่าท่านเขียนไว้ว่า 5,000 ปีว่างั้นนะก็จะหมดศาสนาของพระสมณโคดมบรมครูของพวกเราท่านทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะ 3,000 ปีแล้วแหละแต่หลวงพ่อว่ามันจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะท่านบอกว่าในคนสมัยนั้นเนี่ยอายุมนุษย์น่ะจะ10ปีเป็นอายุไข10ปีตาย5ปีแต่งงานว่างั้นนะเดี๋ยวนี้มันก็ใกล้เข้าไปแล้วล่ะนะเพราะว่า10ปี11 10 10ปี11 12ปีนี้เขาก็มีผัวมีเมียได้หมดแล้วเนี่ยมันใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงอยู่แล้วคนก็เตี้ยลงความอดทนก็น้อยลงน้อยลงความอดทนของมนุษย์ก็น้อยลงน้อยลงตามสภาพของสภาพสภาพการสภาพธรรมนั้นน่ะเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะไม่ค่อยอดค่อยทนเท่าไหร่มีความอดทนน้อยนะน้อยลงไปน้อยลงไปก็ลองดูคนนั้นถ้าใครอดทนน้อยไม่มีความอดทนเท่าไหร่ผู้นั้นอายุจะสั้นนะก็เตรียมตัวไปฉะนั้นหลวงพ่อก็ว่ามันหายากแล้วก็ขอให้เรารู้ด้วยว่าเราไม่ได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจครบอาการ32นี่นะนั่นแหละด้วยอำนาจคุณสมบัติก็คือศีล5นั่นเองนะศีล5เรารักษามาแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ยังรักศีล5อยู่เพราะว่าหลักๆจริงๆก็คือศีล5จะเป็นมีกฎหมายของบ้านเมืองหรือจะเป็นวินัยของพระก็ออกไปจากศีล5ทั้งนั้นแต่ศีล5นั้นเป็นธรรมนูญ5ข้ออันนั้นเป็นตายตัวเลยใครเลิกไม่ได้ใครจะไปยกเลิกเหมือนกับยกเลิกกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้เนี่ยศีล5นี่มาเป็นล้านๆปีแล้วที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยใครจะถือหรือไม่ถือศีล5ก็ยังอยู่ศีล5ก็ยังอยู่ใครจะนำมาปฏิบัติหรือไม่นำมาปฏิบัติศีล5ก็ยังอยู่เพราะศีล5นั้นจะต้องคุ้มครองมนุษย์ทั้งหลายให้อยู่เนี่ยจนกว่าจะถึงอวสานจนกว่าจะหมดอายุไขเป็นอย่างนั้นฉะนั้นขอให้พวกเราเข้าใจนะอย่าลืมว่าเราเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเพราะมีศีล5ไม่ใช่เกิดมาลอยไม่ใช่เกิดมาลอยไม่ใช่ทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยมีที่ไปที่มาทั้งหมดเนี่ยมีปัจจัยที่ไปที่มาทั้งหมดเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีเหตุมีปัจจัยที่จะให้เราเข้ามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่อยู่ๆมาไม่ใช่มีเหตุมีปัจจัยคิดแล้วค่อยมานี่ในกรุงเทพนนทบุรีก็คิดแล้วว่าจะต้องไปวัดสังฆทานนะก็มาที่นี่ใช่ไหมนั่นน่ะยิ่งวันนี้ก็มามากคนโน้นก็มาทางโน้นก็มาบางคนก็มาจากเชียงใหม่ก็มีจากปากใต้ก็มีจากอีสานก็มีจากประเทศลาวก็มีมารวมกันอยู่ที่นี่นะแต่บางคนเขาก็ไม่ค่อยจะรู้หรอกเพราะไม่ได้ถามกันพอมาแล้วก็พูดเหมือนกันหมดนะพูดเหมือนกันหมดก็เลยไม่ได้ถามกันก็ไม่รู้ว่าเห็นหน้ากันก็มนุษย์เหมือนกันนั่นแหละเห็นไปอย่างนั้นนะนั่นน่ะฉะนั้นจึงขอว่ามนุษย์สมบัติทีนี้เมื่อเราทำใจของเราให้มีบุญมีกุศลจนจิตใจสงบเยือกเย็นก็เป็นสวรรค์สมบัติไม่ใช่สวรรค์สมบัติอันที่ว่ามีเงินเข้าของเงินทองอันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งของภายนอกทรัพย์สมบัติที่ว่าสวรรค์สมบัติของ
ของพุทธบริษัทนั้นก็คือทำใจให้เยือกเย็นทำใจให้สบายมันมีบ้างไหมล่ะในขณะหนึ่งหนึ่งมันมีความสบายใจสบายใจเย็นใจนั่นแหละเรามีแล้วแต่ถ้ามันเป็นทุกวันทุกวันได้ทุกวันทุกวันเย็นอกเย็นใจได้ทุกวันเราก็เสวยสวรรค์สมบัติอยู่เป็นประจำเนี่ยถ้าจะให้มันเย็นตลอดจนกิเลสหมดก็นิพพานสมบัติได้นิพพานสมบัติแล้วในร่างกายที่ยาวาหนาคืบนี่เองที่มีสัญญาและใจคลองอยู่เนี่ยทุกคนก็เหมือนกันหมดแหละนะเราให้เราปรารถนาเนี่ยเรามนุษย์สมบัติเราก็ได้มาแล้วเนี่ยสวรรค์สมบัติเราก็ได้มาแล้วอีกหน่อยบางคนก็ได้นิพพานสมบัติแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ก็ต้องดูที่ความรู้สึกนึกคิดของเรานั่นแหละนะเห็นไหมเขาให้ได้นิพมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอะไรเขาก็ว่ากันไปนั่นแหละแต่ไม่เคยมาดูที่ว่ามันมีไหมล่ะมันมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติที่อยู่ในความรู้สึกในจิตในใจของเราไหมล่ะนั่นมันต้องทดสอบทดลองอยู่ที่ใจของเราเองอันนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าสวรรค์สมบัตินี่จะมีเงินนองเข้าของล้นหลามไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันเป็นของภายนอกแล้วก็ต้องรู้จักขยันหมั่นเพียรทำมาหากินมันจึงจะได้มาไม่ใช่ไปโกงเขามาโกงเขามาไม่ได้เดี๋ยวนี้ตรวจสอบหมดแหละตรวจสอบหมดนะเป็นอย่างนั้นถ้าใครมีเงินมากหน่อยก็ถูกตรวจสอบเท่านั้นแหละเป็นอย่างนั้นไม่เอาเนาะเราเอาพอดีอยู่พอดีกินพอดีก็พอแล้วไม่ต้องไปมีมากมายเหมือนเขาหรอกมีพอดีกินพอดีมีอย่างไรเราก็อยู่อย่างนั้นเพราะว่าอะไรถึงมีมากเราก็ไม่จะใช้หรอกมีเงินพันบาทก็ใช้ร้อยหนึ่งเท่านั้นเองมีบ้านหลังบักใหญ่ก็นอนอยู่แค่2เมตรยาว2เมตรกว้างศอก1เท่านั้นเองว่าเห็นเป็นนอนคับบ้านคับเมืองที่ไหนอยู่นั่นไม่มีหรอกเนี่ยไปอย่างนั้นฉะนั้นเราอยู่พอดีกินพอดีซะเนี่ยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้จักพอดีรู้จักพอดีรู้จักพอมันก็จะอิ่มอกอิ่มใจสบายใจไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าเราไม่อิ่มไม่พอก็ตะเกียกตะกายมีร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีความสุขถ้าเขารู้จักพอดีอยู่พอดีไม่มีเงินสักสบาทเดียวเขาก็มีความสุขแล้วหลวงพ่อจะเล่าอะไรให้ฟังสักหนึ่งเรื่องมีเศรษฐีมหาเศรษฐีคนหนึ่งมีเงิน80โกฎไม่รู้ว่าโกฎหนึ่งมันเท่าไหร่หลวงพ่อก็ไม่ทราบนะ80โกฎแล้วกุ้มอกกุ้มใจแต่ละวันนอนไม่ค่อยหลับทั้งที่มีคนใช้ทั้งที่มีคนอารักขาทั้งมีทหารตำรวจคอยดูแลแกก็ยังวิตกกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้นอนไม่ค่อยหลับแต่ในหน้าบ้านของแกนั้นน่ะมันมีชายตุ๊กตาคนหนึ่งคนจนเขาไม่มีเงินเขาเป็นคนขอทานวันๆก็ออกไปขอทานถ้าได้สัก50สตางค์เนี่ยหรือ25สตางค์เนี่ยแกก็กลับแล้วมาที่พักแล้วนอนเป่าขุยสีซอสบายสบายสบายแต่เศรษฐีอยู่ปราสาทเป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับแต่ไอ้ขอทานมันสีซอฟังนอนหลับปุ้ยสบายเนี่ยมันต่างกันถึงขนาดนั้นนะคนขอทานทำไมเขานอนเป็นสุขเศรษฐีมีเงินร้อยล้านพันล้านทำไมนอนไม่สุขนะที่ในวันหนึ่งชายตุ๊กตาเนี่ยก็ไปขอทานธรรมดาป
กติแต่วันนี้ได้มากหน่อยได้มากขนาดไหนล่ะคุณโยมว่าได้บาทหนึ่งกลับมานอนไม่หลับได้มากเกินไปเลยไม่สีซอไม่เป่าขุยวันนั้นเพราะกังวลว่ากลัวเขาจะมาปล้นมากี้เอาเงินหนึ่งบาทเนี่ยเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะเงินหนึ่งบาทเศรษฐีแล้วก็นอนอยู่ข้างบนก็ไม่ได้ยินเสียงดิไม่ได้ยินเสียงสีซอไม่ได้ยินเสียงคุยเสียงอะไรก็เลยเอ๊ะทำไมวันนี้มันเงียบหรือมันไปไหนวะไอ้นี่ก็เลยมาลงมาดูก็เห็นมันนอนพลิกไปพลิกมานอนไม่หลับก็เลยถามอ้าวเป็นยังไงไอ้หนุ่มวันนี้ทำไมไม่เห็นสีซอไม่เห็นเป่าคุยอะไรเลยอ่ะอุ้ยนอนไม่ได้นอนไม่หลับไม่สบายใจเพราะอะไรอ่ะวันนี้ไปขอทานมาได้หนึ่งบาทนอนไม่หลับแล้วเศรษฐีมีเงินร้อยล้านพันล้านแล้วมันจะหลับได้ยังไงอ่ะเขามีบาทเดียวเขายังนอนไม่หลับอ่ะเนี่ยคิดดูสินั่นน่ะแต่ถ้าวันไหนเขาได้แค่25สตางค์เนี่ยเขาสบายใจเขาเอาพอกินนี่ไปซื้อกินแล้วก็มานอนเป่าขุยฟังเพลงเฉยหลับปุ๋ยแต่เศรษฐีอยู่ปราสาทวุ่นวายหัวใจวิตกวิจารนอนไม่หลับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราเคยสังเกตไหมเรามองดูว่าเขามีบ้านช่องห้องหอใหญ่โตมโหฬารเขาคงจะมีความสุขที่แท้สู้พวกกรรมกรไม่ได้พวกนั้นน่ะฉะนั้นขอให้พวกเรารู้จักพอดีให้รู้จักพอถ้าเรารู้จักพอแล้วเนี่ยมันก็สบายใจเบาใจไม่เดือดร้อนถ้าไม่รู้จักพอก็เดือดร้อนเกิดความเดือดร้อนนะในยุคนี้เรายังอยู่ในศาสนาของพระสมณโคดมพระบรมครูของพวกเราอยู่ฉะนั้นขอให้รักษาทรัพย์สมบัติของที่เป็นมนุษย์ให้ได้แล้วก็ให้ได้ทั้งสามน่ะดีที่สุดนะทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเราตะโกนเรียกอยู่งั้นน่ะไม่ใช่เรียกเฉยๆนะต้องเอามาไว้ที่ใจของเราด้วยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติก็ไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากโยมพุทธเจ้าท่านมาได้ให้สอนไปปฏิบัติตรงโน้นตรงนี้ไปสร้างอะไรอะสวรรค์วิมานที่ไหนไม่ได้ท่านไม่ได้แนะนำอย่างนั้นสิ่งที่จะให้เราปฏิบัตินั้นก็คือปฏิบัติต่อกายต่อวาจาต่อใจของเราท่านมี3อย่างเท่านี้เองเห็นไหมผู้เฒ่าผู้แก่โบราณท่านว่ารักษาสามปลายจะหายสามโทษรักษาตรงไหนก็รักษากายวาจาใจนะสามอย่างกายก็อย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ดีวาจาก็อย่าไปพูดในสิ่งไม่ดีจิตใจก็อย่าไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีแค่นั้นเองไม่มีอะไรถ้าอยากศึกษาออกไปอีกศึกษาออกไปอีกที่บ่อเกิดแห่งการสัพพิสัตว์ทั้งหลายที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือมันออกไปอีกก็ไม่มีหลายทางก็6ทางท่านเองทางไหนก็ทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ด้วยใจท่านเองมีเท่านี้ไม่มีอะไรมากมายเราไปทำให้มันมากเฉยจนว่าโอ๊ยฉันน่ะปฏิบัติไม่ได้หรอกมากเหลือเกินว่างั้นไม่ทุกคนมีสิทธิ์มีอันที่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้มีอยู่6ทางเท่านั้นเองคือศึกษาจากทางตากระทบรูปเกิดความรู้สึกขึ้นถ้ามันสวยก็รักถ้ามันไม่สวยก็ชังไปอย่างนั้นแค่นั้นเองนะเรื่องปฏิบัตินะมันอยู่ที่กายที่ใจอยู่ที่รูปที่นามของเราอยู่ในร่างกายที่ยาวาหนาคืบไม่เอง
มันไม่มีทุกคนมีทุกคนนะฉะนั้นขอให้กำหนดจดจำลงตรงนี้ถ้าอยากจะได้มนุษย์สมบัติก็ขอให้ปฏิบัติต่อกายวาจาใจของตนเองให้มีศีลมีธรรมแล้วโอกาสที่เราจะเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ได้ตามความมุ่งหมายตัดพนาวันนี้ก็ได้ชี้แจงเรื่องหาได้ยาก4บท4คาถาให้ฟังก็เห็นสมควรเก่เวลาจึงขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูโสพลญาณกิจหลวงปู่ฉลวยอชิโตวัดนนท์หินเสืออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเมตตาแสดงธรรมค่ะยังไม่ควรค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนท่านเจ้าภาพนะคะค่ะผู้ถวายผ้าไตรและทายธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ศิริลักษณ์พาณิชวิทย์ค่ะเขากลับเรียนเชิญค่ะนั่งนั่งอยู่ตรงโน้นคุณแม่ไหนวันนี้มีคุณแม่ไหมฮะเนี่ยคุณแม่เราอ่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและทายธรรมด้วยค่ะค่ะเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุอนุโมทามิค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะต่อไปก็ตรวจน้ำรับพรก็ตรวจที่ในใจก็ได้นะยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสับเบปุเรนโตสังกปาจันดูปันนะระโสยะถามันนิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโลกโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิมีความสุขความเจริญทุกคนในปีใหม่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีกำลังกายกำลังใจแข็งแรงปฏิบัติทำให้ลูกแก้งเห็นกิ่งให้ดวงตาเห็นธรรมทุกท่านทุกคนเทอญสาธุค่ะน้อมกราบด้วยความเมตตานะคะจากหลวงปู่ฉลวยอชิโตนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะหลวงปู่ก็เมตตาแสดงธรรมเมื่อวันนี้นะคะวันเสาร์แล้ววันนี้ก็เมตตาแสดงธรรมบนเดินไทยอีกนะคะให้ทุกท่านนั้นได้น้อมกราบส่งหลวงปู่ด้วยความเคารพนะคะค่ะต่อไปขอเชิญค่ะท่านคณะนักบวชในคัมมะนะคะตัวแทนท่านเจ้าภาพค่ะถวายเทธรรมและพระใจแด่องค์แสดงธรรมขออภัยองค์สวดพระภิธรรมค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะลุกขึ้นเดินนะคะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเดินไทยแล้วนะคะเป็นกิจกรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะโดยความเมตตาจากครูบาอาจารย์วสังฆทานและวสาขานะคะเมตตาแสดงธรรมที่ลานธรรมค่ะท่านค่ะนักบวชนะคะค่ะท่านพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านแล้วทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่องค์พระนะคะ
ค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมมีการจัดงานรัตนบูชานะคะรัตนแปลว่าแก้วสามประการซึ่งจะมีวาระในการเกิดงานสำคัญ3งานด้วยกันนะคะในงานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประจำพระสังฆทานแห่งนี้นะคะและงานสัปดาห์วันวิสาขบูชาค่ะและในงานทักษิณานุปทานหลวงปู่สังวาลเขมโกนะคะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอานิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพในการถวายสังฆทานทายธรรมนะคะในงานทักษิณานุปทานหลวงปู่สังวาลเขมโกในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ก็สามารถแจ้งความจำนงได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานนะคะติดต่อที่แม่ชีสมศรีที่0880954205นะคะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์มาร่วมงานนี้ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงห้ามที่เต็มย่อมอย่างสมุสาก่อนให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิทานอุทิศแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังหอยตะพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำราไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมหาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพอสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลอัฏฐาสิมเหอากาสิมเหญาติมิตาสักขะจำเหเปทานังทักขินังทัชชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนะหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนากาลองให้ก็ดีก
การเศร้าโศกก็ดีหรือรำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายภูละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติญาติโยญาติทั้งหลายยอมทั้งอยู่อย่างนั้นอยังชโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงเอกรัตตังหิตายาตตานาโสปคาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวใจยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายภูละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายภูละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนมหุตปทินังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุทังอนาปคันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสาปเทวทาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโม
พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกัน3ครั้งพร้อมแล้วกราบ